เด็กๆถ้าเด็กๆอยากอยู่ในห้องน้ำจะได้ครับบอกว่าทำเทศไม่ได้ยาวเท่าปกติเพราะว่าเข้าใจง่ายแต่ก่อนที่เราเทศของดีอ่านลูกาบทที่16ของที่1ค่ะAs you can open your Bibles, we're looking at the Gospel of Luke, chapter 16, verses 1 to 15. บทที่16 1ถึง11พระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งผู้ดูแลของเขาถูกกล่าวหาว่าผลาญทรัพย์สินของเขาเขาจึงเรียกคนนั้นมาถามว่าจะว่าอย่างไรในสิ่งที่เราได้ยินมาเกี่ยวกับเจ้าจงส่งบัญชีที่เจ้าดูแลมาเพราะเจ้าจะเป็นผู้ดูแลไม่ได้อีกต่อไปผู้ดูแลนั้นคิดในใจว่าจะทำอย่างไรดีนายจะปลดเราออกจากงานจะไปขุดดินก็ไม่มีแรงจะไปขอทานก็อายเขาเรารู้แล้วว่าเราจะทำอะไรดีเพื่อว่าเมื่อเราตกงานแล้วจะได้มีคนรับเราเข้าบ้านของเขาเขาจึงเรียกลูกหนี้ของนายมาทีละคนเขาถามคนแรกว่าท่านติดหนี้นายของข้าพเจ้าอยู่เท่าไหร่เขาตอบว่าน้ำมันมากอก100ถังผู้ดูแลนั้นบอกว่าจงนำเอกสารมารีบนั่งลงแก้ให้เป็น50จากนั้นเขาถามคนที่2ว่าและท่านติดหนี้นายของข้าพเจ้าอยู่เท่าไหร่คนนั้นตอบว่าข้าวสาลี100กระสอบผู้ดูแลนั้นบอกเขาว่าจงนำเอกสารมาและแก้ให้เป็น80นายจึงชมผู้ดูแลไม่ซื่อคนนี้เพราะเขาทำไปอย่างชาญฉลาดเพราะคนของโลกนี้ฉลาดกว่าคนของความสว่างในการทำธุรกิจการงานกับคนประเภทเดียวกับเขาเราบอกท่านว่าจงใช้ทรัพย์สมบัติฝ่ายโลกหาเพื่อนเมื่อหมดเงินท่านจะได้รับการต้อนรับเข้าสู่ที่พำนักอันถาวรคนที่ไว้ใจได้ในสิ่งเล็กน้อยก็ไว้ใจได้ในสิ่งใหญ่ด้วยและคนที่ไม่สัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยก็ไม่สัตย์ซื่อในสิ่งใหญ่ด้วยดังนั้นถ้าไว้ใจท่านในการจัดการกับทรัพย์สมบัติฝ่ายโลกไม่ได้ใครจะไว้ใจมอบทรัพย์สมบัติอันแท้จริงครับก็ให้เรารู้ใจกันครับข้าแต่พระเจ้าขอศีลาจะพระบุท่านขอให้ถ้อยคำจากปากและการลงมือภาวนาในจิตใจเป็นที่ปลอบปลื้มและสาธุในของพระองค์เถิดอาเมนสวัสดีครับผมกับครอบครัวรับใช้นำเรื่องราวมากกว่า7ปีแล้วทุก 2-3 ปีเราต้องกลับไปประเทศออสเตรเลียเพื่อไปเยี่ยมพิจิตรจักรที่ให้การสนับสนุนเราและทุกครั้งเรากลับไปเราก็ต้องวางแผนเตรียมการต่างๆสำหรับการทำงานเมื่อเรากลับมาเมืองไทย
หนึ่งในสิ่งเหล่านี้คือทุกคนนายบ้านต้องไปตรวจสุขภาพกับหมอประจำครอบครัวซึ่งต้องประเมินว่าเราสามารถกลับมาทำงานมิชชันนารีได้หรือไม่ดังนั้นครั้งสุดท้ายที่เราไปออสเตรเลียผมจึงพาลูกสาวคนโตไปหาหมอขณะที่รอคุณหมอหลายห้องรอมีทีวีที่เปิดอยู่กำลังฉายรายการทอล์คโชว์ที่มี 2-3 คนพูดคุยกันบทสนทนาของกลุ่มคนนี้เหมือนโฆษณาขายประกันพิธีศพของผู้ฟังเองพิธีกรการรายงานนี้อ้างถึงข้อสำคัญในการมีประกันพิธีศพว่าสำคัญยังไงสำหรับครอบครัวของผู้ซื้อประกันเขาบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดหากคุณซื้อประกันนี้สำหรับตัวคุณและครอบครัวสมาชิกในครอบครัวเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะวางแผนและเตรียมการให้ก่อนเรื่องนี้ทำให้ผมคิดว่าคิดถึงเรื่องอื่นๆในชีวิตกับเรื่องที่สังคมเราหนุนใจให้เราวางแผนและติดต่อผมคิดถึงการพูดคุยกับบางคนที่อยู่อายุมากกว่าผมเกี่ยวกับแผนการเกษียณและการเตรียมตัวสำหรับการเกษียณเขากังวลว่ามีเงินพอเกษียณไหมเขาก็พูดถึงการวางแผนต่างๆของเพื่อพยายามจะมีเงินพอในอนาคตแล้วการพูดคุยกันในเรื่องนี้กับเรื่องคล้ายๆกับที่เกี่ยวข้องกับเงินกับการวางแผนดีๆบ่อยครั้งเริ่มต้นด้วยความฉลาดแต่งานวันเข้ามันกลับมาแล้วก็ทำให้เรากังวลเสียเวลาและความคิดในที่สุดเรื่องเหล่านี้อาจจะขโมยความสงบสุขของเราทำให้เรานอนไม่หลับดังนั้นข้อกังวลเหล่านี้ก็กลายเป็นสัญญาณตัวเราซึ่งเป็นภาชกรของพระเจ้าซึ่งเป็นสาวกของพระเยซูว่าเราอาจเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนความรักเปลี่ยนซึ่งเห็นและการรับใช้ของเราต่อพระเจ้าไปเป็นผู้ของเราจึงมีคำถามว่าเราควรใช้เงินอย่างไรเพื่อแสดงให้พระเจ้าเห็นว่าเรารับใช้พระองค์ผู้เดียวไม่ใช่เงินเพื่อสำแดงให้พระเจ้าเห็นว่าเราเป็นนายของเงินไม่ใช่ทาสของเงินเพื่อที่จะตอบคำถามนี้ได้ขอให้เราดูอย่างละเอียดว่าพระเยซูกำลังสอนอะไรบ้างอันนี้อุปมาณนี้อาจจะไม่ใช่อุปมาที่สามารถเข้าใจได้ง่ายๆอาจจะสับสนนิดหน่อยเพราะว่าเราอาจจะคิดว่าพระเยซูกำลังให้การเห็นชอบของพระองค์กับความบาปเราอาจจะคิดว่าพระเยซูกำลังให้การเห็นชอบกับความไม่ซื่อสัตย์ของคนต้นเรือนหรือคนดูแลนั้นแต่ถ้าเราประมาณนี้อย่างละเอียดอะไรที่พระเยซูกำลังชมเชยอยู่กันแน่ขอให้เราดูข้อที่8เราเห็นว่าพระเยซูไม่ได้ชื่นชมความไม่ซื่อสัตย์ของคนต้นเรือแต่พระเยซูชมความฉลาดของเขาแล้วเศรษฐีก็ชมคนต้นเรือนอาธรรมนั้นเพราะเขาได้ทำด้วยความฉลาดแล้วในบริบทนี้คำฉลาดความฉลาดมีความหมายอะไรบ้างในภาษาเดิมคำความฉลาด
คือพูดถึงความสามารถในความเข้าใจแต่นี่ไม่ใช่แค่ความเข้าใจเหมือนเราเข้าใจวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์แต่นี่เป็นประเภทของความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับความรู้ในการวิจัยสิ่งผูกผิดตามเหตุผลเป็นประเภทของความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับวิจารณญาณที่เกี่ยวข้องกับความสุขุมกับสติปัญญาแล้วคนต้นรูปธรรมคนนั้นมีความฉลาดอย่างไรก่อนที่เราตอบคำถามนี้ขอให้เราอ่านมานี้อีกครั้งหนึ่งจากข้อที่1ยังมีเศรษฐีที่มีคนต้นเรือนคนนั้นและมีคนมาฟ้องเศรษฐีว่าคนต้นเรือนนั้นผลาญสมบัติของท่านเสียเศรษฐีจึงเรียกคนต้นเรือนนั้นมาว่าแก่เขาว่าเรื่องราวที่เราได้ยินเกี่ยวกับเจ้านั้นเป็นอย่างไรจงส่งบัญชีหน้าที่ต้นเรือนของเจ้าเพราะว่าเจ้าจะเป็นคนต้นเรือนต่อไปไม่ได้คนต้นเรือนนั้นคิดในใจว่าเราจะทำอะไรดีเพราะนายจะขอเราเสียจากหน้าที่ต้นเรือนจะขุดดินก็ไม่มีกำลังจะขอทานก็อ่านเขาเรารู้แล้วว่าจะทำอะไรดีเพื่อเมื่อเราถูกถอนจากหน้าที่ต้นเรือนแล้วเขาจะรับเราไว้ในเรือนของเขาได้คนนั้นจึงเรียกลูกหนี้ของนายมาทีละคนแล้วถามคนแรกว่าท่านเป็นหนี้นายข้าพเจ้าถึงมากน้อยเขาตอบว่าเป็นหนี้น้ำมันร้อยถังคนต้นเรือนจึงบอกเขาว่าเอาบัญชีของท่านนั่งลงแล้วแก้เป็น50ถังเร็วๆหน่อยแล้วเขาก็ถามอีกคนหนึ่งว่าท่านเป็นหนี้กี่มากน้อยเขาตอบว่าเป็นหนี้ข้าวสาลี100กระสอบคนต้นเรือนจึงบอกว่าจงเอาบัญชีของท่านแก้เป็น80แล้วเศรษฐีก็ชมคนต้นเรือนอาถรรพ์นั้นเพราะเขาได้ทำโดยความฉลาดเกิดอะไรขึ้นในที่นี่บ้างมีบางสิ่งที่สำคัญให้เราสังเกตพฤติกรรมในอดีตของต้นคนต้นเรือนถูกเปิดเผยให้เศรษฐีนายของเขารู้เหตุการณ์นี้ทำให้เกิดเหตุการณ์อีกหนึ่งที่มีเกี่ยวไม่ได้ขึ้นก็คือคนต้นเรือนจะต้องส่งบัญชีให้นายนี้และเขาจะถูกไล่ออกยังไงก็ตามถึงแม้ว่าการเผชิญเหตุการณ์ที่จะต้องส่งบัญชีหน้าที่จะและถูกไล่ออกจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมายังสามารถเปลี่ยนแปลงได้สิ่งที่เขาทำตอนนี้จะสามารถเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังเขาถูกไล่ออกได้หลังจากที่รู้แล้วว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นตอนคนต้นเรือนคนนี้ตัดสินใจว่าเขาต้องทำอะไรบางอย่างที่จะสามารถส่งผลต่อผลลัพธ์หลังเขาถูกไล่ออกได้คนต้นเรือนเป็นคนฉลาดเพราะว่าเขาทำสิ่งที่ทำได้ตอนนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในอนาคตคนต้นเรือนนี้ใช้บุญคุณเพื่อทำให้สถานการณ์อนาคตของเขาดีขึ้นคนต้นเรือนเป็นคนฉลาดเพราะว่าเขาทำสิ่งที่ทำได้ตอนนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในอนาคตแล้วจากอุปมานี้พระเยซูสังเกตอะไรบ้างก็อ่านในข้อที่8คนของโลกนี้นายพวกเขาใช้สติปัญญาฉลาดกว่าคนของความสว่างเราควรเข้าใจว่าคำกล่าวของพระเยซูเป็นที่น่าตกใจน่าประหลาดใจอย่างไรพระเยซูกำลังให้เว้นตาไฟวิญญาณแก่เราสักพระองค์กำลังเปิดเผยให้เรารู้ความเป็นจริงไฟวิญญาณมุมมองของพระองค์เกี่ยวกับความเป็นจริงของโลกในปัจจุบันที่พวกเราดำเนินอยู่พระเยซูสังเกตว่าคนของโลกนี้คนภายนอก
ครอบครัวของพระเจ้ามีความเข้าใจมากกว่าเขามีวิจารณญาณมากกว่าเขามีความสามารถมากกว่าในการเตรียมสวัสดิภาพสำหรับอนาคตของเขาในโลกเขามีความฉลาดในความสัมพันธ์มากกว่าที่ลูกๆของพระเจ้ามีเราเห็นสิ่งเหล่านี้ในสังคมของเราใช่ไหมเช่นเราเห็นโฆษณาของบริษัทประกันชีวิตอยากให้เราปกป้องคุ้มครองสวัสดิภาพอนาคตของครอบครัวเราในโลกนี้แล้วตอนนี้พระเยซูแค่พูดถึงความเป็นจริงในปัจจุบันพระเยซูแค่พูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันในโลกนี้แต่พระเยซูรู้แล้วว่าลูกๆของพระเจ้ามีบ้านในแผ่นดินพระเยซูรู้แล้วว่าลูกๆของพระเจ้ามีการดำรงอยู่ในแผ่นดินโลกใหม่จากการที่ได้รู้สิ่งเหล่านี้ลูกๆของพระเจ้าควรจะใช้สัพสมบัติของโลกนี้ด้วยความฉลาดเพื่อที่จะส่งผลต่ออนาคตที่ดีของพวกเขาในโลกมาแล้วทำไมพระเยซูชี้ให้เห็นการใช้สัพสมบัติโลกโดยความฉลาดเพราะว่าการใช้สัพสมบัติโลกสามารถส่งผลต่อกระทบนิรันดร์ได้การใช้สัพสมบัติโลกสามารถทำการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสถานการณ์ของเราในโลกใหม่คุณเห็นไหมครับเหมือนคนต้นเรือนที่กำลังจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแน่เหตุการณ์นี้คือเขาจะถูกไล่ออกพระเจ้าก็บอกอย่างชัดเจนว่าทุกคนในโลกนี้จะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแน่ๆเหตุการณ์นี้คือคนในโลกนี้จะต้องให้ส่งบัญชีหน้าที่ให้แก่พระองค์ใน2โครินธ์บทที่5เราว่าเหตุฉะนั้นเราตั้งเป้าของเราเนี่ยจะพอหลบหนีว่าเราจะอยู่ในกายนี้ก็ดีหรือไม่อยู่ก็ดีเราก็จะทำตัวให้เป็นที่พอประทายของพระองค์เพราะว่าจะเป็นที่เราทุกคนจะต้องปรากฏตัวที่หน้าบัลลังก์ของพระคริสต์เพื่อทุกคนจะได้รับสมกับการที่ได้ฝึกฝนในร่างกายนี้แล้วแต่จะดีหรือชั่วแล้วในฮีบรูเราอ่านว่าในบทที่4อ่านว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซ่อนไว้บนพระเนตรพระองค์แต่ทรงห้ามสิ่งปรากฏแจ้งต่อพระองค์ผู้ซึ่งเราต้องสัมพันธ์ด้วยแต่อย่าเข้าใจผมดีในวันแห่งพระคริสต์วันพิพากษาวันนั้นที่พระเยซูจะกลับมาสำหรับคนเรานั้นที่มีความเชื่อในพระคริสต์คนเรานั้นได้รับความรอดแน่ๆอย่าให้เราเข้าใจผิดนี่เป็นความแน่นอนที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้ไม่ใช่เพียงแค่สัญญาแต่เป็นหลักฐานที่พระเจ้าสำแดงให้เห็นว่าโดยไม้กางเขนโดยการสิ้นพระชนม์โดยการตื่นขึ้นพระชนม์ของพระเจ้าพวกเขาจะได้รับความรอดเนื่องจากคุณของพระองค์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพื่อพวกเขาเหล่านั้นจะไม่มีการพิพากษาลงโทษจะไม่มีการพิพากษาลงโทษอย่างไรก็ตามจะมีการทดสอบทุกคนจะต้องรับการประเมินเหมือนคนต้นเรือนเราเองต้องส่งบัญชีต่อพระเจ้าเราต้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อพระเจ้าพระเจ้าจะตรวจสอบเราทุกคนพระเจ้าจะตรวจสอบจิตใจเขาเจตนารมณ์ของเราพระองค์จะตรวจสอบวิธีที่เราใช้ในการเก็บใช้เงินคุณจะแสดงให้พระเจ้าเห็นว่าคุณได้รับใช้พระองค์ไม่ใช่เงินหรือไม่คุณจะแสดงให้พระเจ้าเห็นว่า
คุณเป็นนายของเงินไม่ใช่ถ้าเงินหรือไม่แล้วเนื่องจากสิ่งนั้นพระเจ้าจะให้รางวัลแก่คุณหรือไม่หรือพระองค์จะตำหนิคุณหรือไม่เพราะฉะนั้นมีคำถามหนึ่งคือเนื่องจากว่าพระเจ้าจะตรวจสอบเราพระเจ้าก็อยากให้เราใช้ทรัพย์สมบัติของโลกนี้อย่างไรพระเจ้าอยากให้เราใช้เงินเราใช้ทรัพย์สมบัติของโลกนี้อย่างไรเพื่อจะส่งผลต่ออนาคตของเราในแผ่นดินโลกในข้อที่8พระเยซูบอกว่าจงกระทำตัวให้มีมิตรสหายด้วยสัพสมบัติธรรมเพื่อเมื่อสัพนั้นเสียไปแล้วเขาจะได้ต้อนรับท่านไว้ในที่อาศัยของเขาเป็นมิตรตอนนี้พระเยซูไหมความว่าอะไรขอให้เราหยิบสักครึ่งและถามคำถามคุณสามารถเอาสิ่งใดไปสู่แผ่นดินโลกใหม่ได้บ้างหรือขอให้ผมทำคุณด้วยคุยทำที่ต่างไปสิ่งเดียวที่คุณสามารถนำไปสู่แผ่นดินโลกใหม่ได้คืออะไรมีเรื่องที่ผมเคยมีฝันในของแท้ไม่แน่ใจเรื่องนี้เป็นจริงหรือไม่มีคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งเขาอยากรู้ว่าอะไรเป็นนิรันดร์อะไรไม่เป็นนิรันดร์ก็เลยเขาซื้อสติกเกอร์กองสีแดงกองหนึ่งสีเขียวเอากลับบ้านแล้วอะไรที่เขาคิดว่าไม่เป็นนิรันดร์เขาติดสติกเกอร์สีแดงสีแดงนี่สีไอโฟนคอมพิวเตอร์ทีวีบ้านหมดเลยมีสติกเกอร์สีแดงแล้วพอดูครอบครัวมาเขาเอาสติกเกอร์สีเขียวติดกับภรรยาลูกสาวลูกชายเราเขาดูภาพบ้านของเขาคำตอบคืออะไรคำตอบคือผู้คนคำตอบคือผู้คนพระเยซูกำลังบอกว่าในข้อที่9การใช้เงินโดยความฉลาดให้ลงทุนในสวัสดิภาพทางจิตวิญญาณของผู้คนผู้คนเป็นนิรันดร์จงลงทุนในสิ่งที่มีผลนิรันดร์เพื่อว่าเมื่อพระเจ้าตรวจสอบคุณจะมีผู้คนที่ต้อนรับคุณคนเหล่านั้นที่คุณมีผลกระทบต่อเขาต่อเนื่องจากความฉลาดของคุณเนื่องจากสติปัญญาของคุณในการใช้ทรัพย์สมบัติของโลกเพื่อสวัสดิภาพทางจิตวิญญาณของเขาจะมีคนเหล่านั้นที่พูดกับคุณว่ายินดีต้อนรับฉันเป็นคนที่คุณใช้คุณให้ความหวังและสถานที่ผักปิ่นเมื่อฉันเป็นผู้ลี้ภัยที่ไม่มีอาหารหรือสุขภาพฉันเป็นผู้ที่คุณสนใจเพื่อหยุดถึงพระเยซูเพื่อไม่ละทิ้งความเชื่อของฉันเพื่ออย่าลืมว่าพระเจ้าแสนดีแม้ว่าทุกสิ่งรอบตัวเราอาจจะแสดงให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ต้องข้ามกันตอนนี้มีคริสเตียนเป็นที่เป็นผู้ลี้ภัยประมาณ 10,000 คนในกรุงเทพจะมีคนเหล่านั้นที่คุณว่ายินดีต้อนรับฉันเป็นคนที่คุณแนะนำให้รู้จักพระเยซูและให้โอกาสแก่ฉันเพื่อยอมรับพระคุณและความเมตตาของพระองค์เราสังเกตไหมในคริสตจักรของเรามีหลายคนที่เชิญครอบครัวของเขาเชิญเพื่อนร่วมของเขาเชิญเพื่อนของเขาที่มาสนทนากับเราเขาเห็นไฟที่จะลองทุนในสวัสดิภาพทางจิตวิญญาณของผู้คนที่คนเขาติดยาเขาอยากจะ
หนี้ออกจากลมแล้ววันหนึ่งผมถามเขาว่าอยากจะทำธุรกิจอะไรเขาบอกว่าได้แล้วเราทำธุรกิจทุกอาทิตย์ละหนึ่งครั้งแล้วทุกครั้งเราพบการทำธุรกิจเข้ามาแต่ว่าทำไมไม่ได้ในช่วงเวลาแบบนี้เขามีปัญหาละมากมายแล้วพอถึงแล้วการกระทำนี้เราบอกว่าผมบอกว่าเนื่องจากว่าลงทุนเวลานี้กับเวลากับคุณผมหวังว่าเราที่ไปเจอกันหวังว่าเราจะแฮงเอาท์ด้วยกันก่อนจะกินผัดไทยด้วยกันแล้วตอนนั้นเหมือนแล้วผมเป็นพยายามที่จะเห็นพระเจ้าเปิดตาใจของเขาแล้วเขาก็ยิ้มมากเลยเขาก็เก็ตแล้วอาทิตย์นั้นเขาจะเปลี่ยนประชาชนศาสนาประชาการของเขาเป็นศาสนาคริสต์เขาเห็นการกระทำของพระองค์ของพระเจ้าในการทำของพระองค์หรือมีคนเหล่านั้นที่พูดคุยกับว่ายินดีต้อนรับฉันเป็นคนที่คุณคอยหนุนใจให้หมายหวังใจนายไพเรซึ่งได้เติบโตขึ้นในความรู้ความเข้าใจและความรักของพระองค์พระเจ้าเหมือนคนเหล่านั้นที่เราทุกคนควรเป็นแบบอย่างนายไพเรซึ่งขณะที่คุณช่วยให้เขาเป็นสาวกของพระองค์และช่วยเขาเติบโตขึ้นเป็นเพื่อเพื่อให้ไทยเยสุเป็นพระเป็นเจ้าเป็นกษัตริย์ของเขาจะมีคนเหล่านั้นที่ต้อนรับคุณเนื่องจากความฉลาดและความเอื้ออาทรของคุณไม่เนื่องจากวิธีของคุณในการใช้ทรัพย์สมบัติโลกนี้ที่พระเจ้าได้ของฝากไว้กับคุณพระเยซูบอกไว้ว่าจงแสดงให้พระเจ้าเห็นว่าคุณรับใช้พระองค์และพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นเพราะพระเยซูกำลังบอกว่าจงใช้เงินโดยความฉลาดใช้สติปัญญาจงใช้เงินสร้างผลกระทบมีราแก่ผู้คนจงกระทำตัวให้มีมิตรสหายด้วยสัพสมบัติทั้งสองเพื่อเมื่อสัพนั้นผูกไปแล้วเราจะได้สอนรับท่านไว้ในที่อาศัยอันถาวรเป็นนิจดังนั้นตรงนี้มีคำถามว่าสุดท้ายคุณจะได้รับการต้อนรับก็ให้เราเรียนจากกันก็ได้ก็เรียนจากขอขอบคุณพระองค์ใจพระองค์เราสามารถเข้าใจขอบคุณอันนี้อย่างของพระองค์แม้แต่พระองค์ทั้งหลายเป็นคนบาปแม้แต่ไม่มีอะไรที่น่ารักแต่พระองค์ทรงพระฤทธิ์เพื่อที่จะลงตายแทนเราเพื่อที่จะรับการลงโทษเพื่อความบาปของเราขอให้สิ่งเหล่านี้กระตุ้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อที่จะประกาศเพื่อที่จะแบ่งปันความประเสริฐเพื่อที่จะแบ่งปันความรักของพระองค์ที่พระองค์มีต่อผู้คนขอให้เราเห็นกระทบเห็นชีวิตนิรันดร์ขอให้เราเห็นช่วงนี้เป็นช่วงชั่วคราวเพื่อที่จะลงทุนจิตวิญญาณของทุกคนขอให้เราหวังว่าในวันพระคริสต์ตอนที่พระเยซูจะกลับมามีหลายคนที่เราสามารถที่จะบอกว่ายินดีต้อนรับเนื่องจากสิ่งที่พระเยซูทำเพื่อเราจากพระนามของพระเยซู